พระคุณพี่น้องที่มาร่วมประชุมกับพรรคประชาไทยวันนี้ขอเสียงปรบมือจากทุกท่านที่มาจากหลายจังหวัดปรบมือหน่อยครับพี่น้องครับก่อนอื่นผมต้องขอบคุณพี่น้องนะครับวันนี้เรามาประชุมใหญ่สามัญประจำปีของพรรคประชาไทยที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งมาจากหลายพี่น้องมาจากหลายพื้นที่หลายจังหวัดวันนี้ผมในนามของหัวหน้าพรรคประชาไทยนะครับดร.บุญยงจันแสงวันนี้คนสีคิ้วคนโคราชบ้านเองพี่น้องมาเจอพี่น้องโคราชบ้านเองนี่จะให้กำลังใจกันได้ไหมได้ไหมครับได้กำลังใจกันปรบมือให้หัวหน้าพรรคประชาไทยวันนี้เราประชุมกันเสร็จแล้วผมจะมาช่วงท้ายเดี๋ยวจะมาฟังนโยบายปราศัยของพรรคประชาไทยครั้งแรกในจังหวัดนครราชสีมาหลังจากผมเดินสายไปหลายจังหวัดไปพบพี่น้องหลายจังหวัดนะครับเราเป็นพรรคเล็กก็จริงแต่เรามีนโยบายดีๆมานำเสนอให้กับพี่น้องทุกภาคส่วนทุกจังหวัดทุกหมู่เราแต่วันนี้เรามาเข้าสู่กระบวนการของการประชุมใหญ่ของพรรคประชาไทยซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง2560ที่กำหนดว่าพรรคการเมืองทุกพรรคจะต้องมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีภายในเดือนเมษายนของทุกปีแต่ในวันนี้นี่อยู่ในฤดูการเลือกตั้งแต่เราก็เพิกเฉยตามกฎหมายพรรคการเมืองไม่ได้เราจะต้องมาประชุมใหญ่ให้กับสมาชิกพรรคพี่น้องพรรคที่มาจากหลายพื้นที่อย่าเพิ่งหนีไปไหนขอเวลาไม่นานแต่ไม่เหมือนพรรคอื่นไม่เหมือนรัฐบาลอื่นนะขอเวลาไม่นานอันนี้ไม่นานจริงๆไม่นานนะครับขอเวลารบกวนพี่น้องนะครับไม่นานเดี๋ยวเราก็ได้แยกย้ายกันกลับไปทำหน้าที่ของแต่ละบุคคลวันนี้ดีใจที่พี่น้องให้การต้อนรับพรรคประชาไทยอย่างอบอุ่นนะครับผมจะเข้าสู่กระบวนการประชุมที่เร็วที่สุดเพื่อไม่รบกวนเวลาพี่น้องนะครับไม่นานครึ่งวันก็จบแล้วนะครับมาจากที่ไหนกันบ้างมาจากที่ไหนกันบ้างยกมือหน่อยได้ไหมครับมาจากที่ไหนกันบ้างบุรีรัมย์บุรีรัมย์ยกมือหน่อยครับเนี่ยบุรีรัมย์มาให้กำลังใจพรรคประชาไทยมาตลอดหลายอำเภอด้วยปรบมือให้พี่น้องจากจังหวัดบุรีรัมย์ตบเบาแท้ไม่ได้ยินเนี่ยอยู่ข้างหน้านี่เอาข้างหลังมาจากไหนข้างหลังมาจากไหนครับจักรราชนี่จักรราชตบมือให้จักรราชพี่น้องชาวจักรราชบ้านอีกมาจากไหนอีกไม่ได้ยินเนอะบ้านพระจะลืมพระเกียรติใช่ไหมโอเคโอเคปรบมือให้พี่น้องชาวบ้านพระผู้ใหญ่บรชนจากไหนห้วยแถลงกับพรบเบื้อผู้ใหญ่วรชนจากห้วยแถลงมีจักไหนอีกไหมท่าช้างพรบเบื้อพี่น้องท่าช้างเห็นป๋าชวนบอกจากพุทธไทยสงฆ์พุทธไทยสงฆ์มาไหมมาไหมจังหวัดบุรีรัมย์รวมเหมาหมดเนาะพรบเบื้อพี่น้องชาวจังหวัดบุรีรัมย์เดี๋ยววันนี้เรามีพี่น้องเราจะเปิดตัวผู้สมัครส.ส.ภาคอีสานและในกทม.วันนี้มาจากหลายจังหวัดวันนี้เราจะมาให้พี่น้องได้เห็นหน้าเห็นตาผู้สมัครส.ส.ของพรรคเราหล่อๆสวยๆทั้งนั้นบุคคลเหล่านี้เราจะเป็นตัวแทนเป็นกระบอกเสียงแทนพี่น้องในสมัยหน้าถ้าพี่น้องเลือกพรรคประชาไทยเดี๋ยวผมจะปราศัยช่วงท้ายเอาไว้รอจักหน่อยรออีกกันอีกจักหน่อยเอาเข้าสู่กระบวนการประชุมก่อนเพราะว่าเจ้าหน้าที่กกต.เขาท่าเบิ่งอยู่นะครับผมนี่ได้หลายภาษานะครับคนโคราชนี่แต่ว่าเว้าอีสานได้แรงตายได้ผู้เหนือก็ได้ก่อนนะผู้กำเมืองก็ได้ก่อนกำเมืองก็มีมาจากเชียงใหม่นะผู้สมัครเชียงใหม่ก็มาวันนี้มาไก่มาไก่นะครับวันนี้เราดีใจภูมิใจผู้สมัครจากหลายจังหวัดมาเดี๋ยวได้เจอหน้าค่าตากันเฮียนี้ไปไหนเดี๋ยวผมจะปราศัยนโยบายฝากพี่ฝากน้องไปกระจายบอกกันว่าทำไมจะต้องเลือกพรรคประชาไทยคนละครึ่งเอาไม่เอาเอาไม่เอาปกเบื่อนโยบายกันเลยคนละครึ่งเป็นอย่างนี้นโยบายปลดหนี้เกษตรกรคนละครึ่ง
เราเล็งเห็นแล้วว่าหลังจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมานี่พี่น้องเกษตรกรเรานี่ทำอะไรก็ไม่ได้ปลูกข้าวก็ไม่ได้ปลูกมันก็ไม่ได้ปลูกข้าวโพดก็ไม่ได้ราคาเป็นหนี้ธ.ก.ส.ไหมพี่น้องคนไหนเป็นหนี้ธ.ก.ส.ยกมือขึ้นเนี่ยเยอะมากหลายเป็นหลายประเด็นใครเป็นหนี้ธ.ก.ส.ถึงแสนบาทยกมือขึ้นใครเป็นหนี้ธ.ก.ส. 5 ล้านก็มีดีโอ้ยพดยังไงถึง5 ล้านใครเป็นหนี้นอกระบบเบิ้งดอกเบี้ยเท่าไหร่โอ้ย120กับกันกู้เนาะไปกู้ตรงไหนแบ่งผมกู้ด้วยไปไรยังงี้พี่น้องครับประชาไทยเป็นรัฐบาลนะอันนี้ไม่ได้มาอาพูดให้เชื่อหรือจะมาพูดว่าสัญญาจะให้อย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่นะแต่ว่าถ้าเราเป็นรัฐบาลเราจะตั้งงบประมาณส่วนหนึ่งตอนนี้ผมศึกษาข้อมูลมาแล้วรู้ไหมว่าเป็นหนี้ทั้งหมดนี่5ล้านกว่าครัวเรือนนี่เป็นหนี้เร่งด่วนเป็นหนี้ในสถาบันการเงินที่ได้กู้มาในธนาคารต่างๆยกเว้นธ.ก.ส.ธนาคารต่างๆอยู่สถาบันการเงินมันเป็นธนาคารอะไรก็แล้วแต่แล้วเป็นหนี้นอกระบบนี่อีกต่างหากแล้วก็เอาไปหลักฐานนี่เงินกู้นี่เอาไปโฉนดไปค้ำประกันเงินกู้แบงค์ใช่ไหมเป็นไหมใครเอาหลักฐานโฉนดไปกู้ธนาคารบ้างยกมือได้ไหมใครไม่ยกมือฉันไม่ปลดหนี้เด้อกู้หลายไหมบางคนบอกกู้เท่านี้กู้เท่านี้จักเท่าไรเว้ยเราจะปลดเปลื้องพระหนี้สินให้กับพี่น้องเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเกษตรกรกลุ่มใดจะทำนาทำไร่ทำสวนทำสวนยางทำสวนนู่นสวนนี่ปลูกมันปลูกข้าวโพดปลูกอะไรก็แล้วแต่ปลูกอ้อยเราได้วิจัยมาแล้วว่าเป็นหนี้เร่งด่วนอยู่ในขณะนี้200,000 ล้านบาทประมาณ200,000 ล้านบาทประชาไทยเป็นรัฐบาลตั้งกองทุนตัวนี้ปลดให้เลยครึ่งหนึ่งเอาไปเลย100,000 ล้านปลดให้อย่างนี้ดีไม่ดีดีไม่ดีดปลดเปลือยกับประชาไทยพี่น้องสมมุติพี่น้องเป็นหนี้ธนาคารหรือหนี้นอกระบบแต่ต้องมาลงทะเบียนกับกองทุนนี้ถ้าประชาไทยเป็นรัฐบาลเป็นหนี้เท่าไหร่สมมุติว่าเป็นหนี้ 100,000 บาทประชาไทยจะปลดให้ 50,000 บาทอีก 50,000 บาทพี่น้องไปใช้หนี้เองแต่ว่าจะใช้ทีเดียวไม่มีเงินใช้ไม่เป็นไรผ่อนใช้จ่ายไปภายในระยะเวลา4ปีประชาไทยเป็นรัฐบาล4ปีค่อยๆผ่อนไป 50,000 บาทนี่4ปีนี่เท่าไหร่นี่12คูณ4 48 48เดือนใช่ไหม48เดือนเป็นหนี้ 50,000 บาททรง48เดือนตกเดือนละพันเท่าไรนี่พันกว่าบาทยังงี้ทรงหวดทรงผ่อนไหวไหมไหวไหมถูกไหมไม่มีถึงก็ไม่เป็นไรเอา500ก็ยังได้คิดไว้ก่อนบอกอย่างนั้นเดี๋ยวเลือกประชาไทยมาเป็นรัฐบาลต่อไปก็จะได้ผ่อนให้ครบตอนนี้ใครผ่อนเร็วหมดเร็วเครดิตดีวินัยการเงินการคลังดีธนาคารให้กู้ใหม่ไหมกู้ใหม่เขานี่กู้เพิ่มกว่าเดิมนิดเล็กน้อยมากกว่าเก่าเห็นไหมดีไม่ดีอย่างนี้ดีไหมดีข้างหลังเงียบไหมเงียบหิวข้าวยังข้างหลังได้ยินไหมครับยกมือหน่อยข้างหลังข้างหลังชุดน่ะยกมือหน่อยยกมือหน่อยคนที่ไม่ยกมือทำอะไรอยู่นั่นน่ะกินข้าวโอ้ยกินข้าวก่อนหัวหน้าได้ยังไงเนาะนี่เนาะเอาเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือนโยบายของพรรคประชาไทยเราเข้ามาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงแล้วประชาไทยไม่เคยไปโจมตีพรรคไหนเราจะทำยังไงพี่น้องประชาชนได้ผลประโยชน์มากที่สุดนั่นคือแนวทางของพรรคประชาไทยไม่รู้ว่ารัฐบาลไหนจะทำอะไรมาไม่ได้สนใจแต่สนใจอย่างเดียวว่าขอให้เลือกพรรคประชาไทยแล้วเราเป็นส.ส.เป็นรัฐบาลได้
หลายๆคนเราจะอนุโยบายนี้ไปแถลงในรัฐสภาแล้วรีบทททำทันทีดีไม่ดีดีไม่ดีเลือกพรรคอะไรเบอร์อะไรเบอร์อะไรจริงจริงไหมอย่าโกหกฉันเด้อลูกหลานอย่าโมโกหกกันไม่ได้เด้อบุรีรัมย์เลือกเบอร์อะไรบุรีรัมย์เลือกเบอร์อะไรเบอร์เขตเบอร์อะไรฉันแจ้งถามงงแล้วสสพิจิตรยายีรัมย์เขต3บุรีรัมย์เบอร์อะไรเบอร์อะไรฮะบางคนบอกชีวิตบางคนบอกชิปจำไว้2นิ้วที่เบอร์11พรรคประชาไทยเบอร์เท่าไหร่50ไหนลองทำมือฉันเบิ่งดูทำยังไงเออ50 6เอองงเนี่ยทำไม่ถูกไปใหญ่